ปรับแปลงในส่วนของตัวไซบาร์นะครับทำยังไงนะบางทีมันหายไปนะครับฟิลเตอร์ไบไพส์หายไปนะมีคนถามมาอันนี้เลยอัดวิดีโอต่อไปเลยแล้วกันนะครับในกรณีที่มันหายไปนะครับวิธีจะแก้ไขนะครับก็มาที่ในส่วนของตัวตรงนี้นะครับแดชบอร์ดเนาะแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัว appearance นะครับแบบนี้นะแล้วก็ไปเลือกที่ widget นะครับแบบนี้พอตอนที่เราเข้ามาตอนแรกเลยนะครับในส่วนของตัว widget เนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยก็โหลดยังไม่ขึ้นนะครับก็กดปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าลองสังเกตอันที่มันมีอยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยจะเป็นฟิลเตอร์บายไพส์นะครับเราก็ไปลองหาดูก่อนได้ครับลองคลิกดูเอ๊มีไหมอ่ะไม่มีนี่นะครับจะอยู่ในส่วนของตัว WooCommerce Sidebar นะครับตรงนี้เราคลิกไปแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีฟิลเตอร์บายไพส์มานะครับแล้วก็จะมีแคตตากรีนะครับแล้วก็จะมีฮอตดีลนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีอันอื่นนะครับที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกนะเนี่ยตรงนี้นะครับกด add new ไปนะครับ add box ไปนะก็ไปกด browse all นะครับแบบนี้นะตัวที่สามารถใช้งานได้นะครับจริงๆใช้งานได้ทุกตัวแต่ว่าอันที่มันเป็นเกี่ยวกับ WooCommerce นะครับก็จะอยู่ข้างล่างๆนะครับตรงนี้นะ filter by rating นะครับ top rate product อะไรพวกนี้นะครับแค่เราคลิกไปเขาก็จะมาแล้วนะครับจะขึ้นมาให้แล้วนะครับแบบนี้นะสมมุติว่าผมลองใส่ไปสักอันนึงนะครับแล้วก็กดอัปเดตไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่หน้าเว็บของเรากันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลองรีเฟซดูนะครับเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะอยู่ข้างล่างๆนะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็เอ๊ะทำไมมันตัวเล็กกระจิ๋วหลิวนะครับก็ปรับได้นะครับปรับได้นะมาที่ตรงนี้นะครับคอลัมน์เนี่ยเราเลือกได้ว่าเป็นคอลัมน์เดียวนะครับแบบนี้นะครับกี่แถวนะครับเอาสัก2แถวก็พอนะครับแบบนี้นะมี product image product title price rating แล้วก็ add to cart rating ไม่เอานะครับลองกดอัปเดตดูนะครับโอเคลองไปดูที่หน้าหลักของเรานะครับลองรีเฟซดูนะครับในส่วนของตัวไซบาร์ก็จะมาแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยเนาะเห็นไหมครับทั้งนี้นะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าใครนะครับบอกว่ามันดูใช้งานยากนะก็จะมีปลั๊กอินอีกตัวนึงนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือมาที่ปลั๊กอินนะครับแบบนี้มันจะเป็นคลาสสิกอีดิเตอร์อันนึงแล้วก็เป็นคลาสสิกวิดเจ็ตนะครับเดี๋ยวลองดูนะ add new นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Classic Widget นะครับก็กดลองกด Add New ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำการติดตั้งให้ดูแล้วก็ลองลากให้ดูด้วยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเราก็ใช้แบบนี้กันแต่ว่าของใหม่มาบางทีผมก็ไม่ชินถ้ากด Active ไปนะครับเรียบร้อยตัวอย่างก็คือคอร์สนี้นะครับก็จะทำเว็บแบบนี้เลยนะทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัว Shopping Cart พวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสามารถกดสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการเข้าไปเรียนที่คอร์สครับก็สามารถกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ URL ของเว็บตัวอย่างไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคมาแก้ไขที่เดิมนะครับแอปพลานนะครับแล้วก็ไปที่วิดเจ็ตนะครับตอนนี้เนี่ยจากหน้าตาเดิมที่เราใช้งานเมื่อสักครู่นี้นะที่มันโหลดไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็เราสามารถคลิกแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นบล็อกมานะครับลองคลิกดูก็ได้มันจะเป็น HTML อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่เอานะสมมุติว่าอันสุดท้ายเนี่ยผมไม่เอานะครับก็กด delete ไปนะครับอ้าวแล้วเวลาที่จะเอามาใส่ยังไงนะครับก็จะมีเนี่ย filter product by price เห็นไหมครับก็แค่ลากมาใส่แบบนี้ได้เลยนะหรือว่าจะทำการคลิกขวาแบบคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปในส่วนเลือกเนี่ย WooCommerce Sidebar ก็คลิกไปแล้วก็ add to widget ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขชื่อได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าอยากใช้แบบไหนนะของผมเองก็แบบนี้ผมก็ถนัดนะครับอันนั้นก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุ้นเคยก็จะเป็นแบบนี้คุ้นเคยกว่านะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราลากไปวางแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งชื่อดูหน่อยสิเชียร์เว็บตัวเองตลอดนะครับตอนนี้มีใน LINE Shopping นะครับก็จะมีแจ้งไว้อยู่นะลองดูหน้าแรกของเราสิหน้า product นะครับลองรีเฟซดูนะครับได้แล้วนะครับลองดูนี่นะครับก็จะตั้งชื่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถกดฟิลเตอร์จากตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็สะดวกดีนะครับแล้วก็มันใช้งานง่ายนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากทำเว็บขายของออนไลน์นะครับผมก็มองว่าตัวเนี้ยคอร์สนี้นะครับก็เหมาะสมนะตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยป
ประมาณ20ท่านแรกนะครับก็ถ้าซื้อผ่านตัว LINE Shopping นะครับก็จะได้ราคาพิเศษนะครับนี่790นะครับราคาจะขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเต็มแล้วก็จะขึ้นเต็มแล้วก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับ790 1,090 บาทแล้วก็จะไปสุดที่ 3,500 บาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราจะเรียนกันนะครับใครที่โอนแล้วก็แจ้งมาได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ